ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านการแต่งบ้านนั้นนอกจากจะทำให้บ้านสวยงามและน่าอยู่มากขึ้นแล้วยังสามารถเสริมดวงเรื่องของโชคลาภและดวงทางด้านการเงินได้อีกด้วยถ้าเราแต่งอย่างถูกวิธีตามหลักฮวงจุ้ยแต่จะแต่งบ้านอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยและเสริมดวงทางด้านการเงินวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆคือการนำภาพมงคลมาแต่งบ้านเพื่อเสริมดวงให้ปังๆเฮงๆส่วนจะมีภาพอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจาก 1. ภาพปลาคาร์ปปลาคาร์ปเป็นสัตว์ที่มีนิสัยชอบว่ายถวนน้ำเปรียบเสมือนกับการไม่ยอมแพ้อุปสรรคจึงเป็นสัญลักษณ์ของผลกำไรจากการทำธุรกิจการไหลเวียนของลูกค้าที่เข้ามาและความสำเร็จซึ่งจำนวนปลาในภาพที่เป็นมงคลคือ7 8หรือ9ตัวโดย7เป็นเลขมงคลของชาวญี่ปุ่น8ตัวเป็นเลขมงคลของชาวจีนและ9ตัวเป็นเลขมงคลของชาวไทยตำแหน่งของการติดตั้งฝาผนังด้านทิศตะวันออกของร้านหรือด้านขวามือของโต๊ะเก็บเงินข้อควรระวังห้ามติดภาพเหนือเตียงนอนเพราะปลาเป็นสัตว์ที่อยู่ไม่นิ่งจะส่งผลให้การเงินรั่วออกควบคุมไม่ได้มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมาย 2. ภาพเรือสำเภาเนื่องจากในสมัยก่อนการค้าขายต่างแดนต้องใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าจึงทำให้เรือสำเภานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงซึ่งตามความเชื่อหมายถึงการทำมาค้าขายที่ราบรื่นไร้อุปสรรคมีเงินทองมั่งคั่งได้ผลกำไรงามสำหรับตำแหน่งการติดตั้งโดยส่วนใหญ่นิยมตั้งทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยเสริมพลังห่วงจุ้ยข้อควรระวังห้ามเป็นภาพที่หันหัวเรือออกนอกบ้านโดยเด็ดขาด 3. ภาพต้นไผ่ต้นไผ่เป็นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีแม้ในฤดูหนาวต้นไผ่ก็จะไม่แห้งตายลำต้นตรงและเมื่อโดนลมต้นไผ่ก็จะเอ็นอ่อนพลิ้วไหวไปกับสายลมตามความเชื่อต้นไผ่หมายถึงความก้าวหน้าการเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้งความซื่อสัตย์ไม่คดโกงตำแหน่งการติดตั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้อควรระวังห้ามเป็นภาพต้นไผ่ที่ลำต้นแตกหัก 4. ภาพนกยูงนกยูงนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและด้วยลวดลายของหางที่เหมือนดวงตาจึงมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ที่มี 1,000 ดวงตาที่ช่วยจับตามองและปัดเป่าความชั่วร้ายตามความเชื่อมงคลนกยูงจะช่วยป้องกันการทรยศไม่ซื่อสัตย์จากบริวารลูกน้องและหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งยังช่วยเสริมความเจริญในด้านการงานตำแหน่งการติดตั้งโถงทางเดินเข้าหากใครอยากเสริมเรื่องความรักให้ใช้ภาพนกยูงคู่หรือนกยูงรำแพนสำหรับข้อควรระวังระวังอย่าให้ภาพเก่าหรือสกปรกเพราะจะทำให้เกิดความอัปมงคล 5. ภาพตะกร้าผลไม้ผลไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หากจะให้ดีภาพควรมีผลไม้ดังนี้กล้วยหมายถึงการกวักโชคลาภเข้ามาการมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแอปเปิ้ลหมายถึงความสันติสุขสาลี่หมายถึงโชคลาภเงินทองส้มสีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมงคลองุ่นหมายถึงความเพิ่มพูนเงินทองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งห้องอาหารข้อควรระวังควรหลีกเลี่ยงภาพผลไม้ที่แห้งเฉา
6. ภาพม้า8ตัวม้าเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวไม่นิ่งอยู่กับที่เต็มไปด้วยพลังตามความหมายมงคลหมายถึงการประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้าการเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วจำนวนของม้าในภาพควรมี8ตัวนั่นหมายถึงความสำเร็จจากทุกทิศและควรมีท่วงท่าที่กำลังวิ่งหรือก้าวกระโดดจะดีอย่างยิ่งหากในรูปม้าทั้ง8ตัวมีท่าที่ไม่เหมือนกันสำหรับตำแหน่งการติดตั้งควรให้ตัวม้าวิ่งเข้าบริษัทหรือวิ่งเข้าตัวบ้านเพื่อเรียกโชคและเงินทองให้ไหลมาเทมาข้อควรระวังไม่ควรติดตั้งภาพในทิศทางที่ม้าวิ่งออกข้างนอกบริษัทหรือนอกบ้านเพราะจะหมายถึงเงินทองที่รั่วไหล 7. ภาพน้ำตกน้ำตกเป็นสถานที่ที่มีการไหลเวียนของพลังงานตามความหมายมงคลเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกโชคลาภเงินทองลักษณะของน้ำตกในภาพต้องมีแอ่งน้ำรองรับสำหรับร้านค้าแนะนำว่าให้ติดภาพวาดที่เป็นรูปน้ำตกทะเลลำธารหรือแม่น้ำไว้ที่หลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บสตังค์เพื่อให้สายน้ำเรียกโชคลาภเงินทองเข้าร้านสำหรับตำแหน่งการติดตั้งหลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บเงินข้อควรระวังติดตั้งไม่ให้สายน้ำในภาพไหลออกนอกร้านหรือนอกบ้านในภาพด้านปลายของน้ำตกควรมีแอ่งน้ำรองรับและต้องไม่เอ่อท่วมออกมา 8. ภาพมังกรมังกรเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนทั้งยังเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภบารมีความรุ่งเรืองความแข็งแกร่งตั้งใจและอดทนหากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆจะสื่อถึงอำนาจการเป็นผู้นำสำหรับตำแหน่งการติดตั้งทิศตะวันออกของบริษัทหรือบ้านและให้หันหัวเข้าด้านในข้อควรระวังห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาด 9. ภาพช้างช้างเป็นสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความใจดีไม่เบียดเบียนใครตามความหมายช้างหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ที่สูงใหญ่ของช้างตามหลักห่วงจุ้ยเปรียบเหมือนภูเขาสูงใหญ่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความกระตือรือร้นสำหรับตำแหน่งการติดตั้งทิศใต้กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงานทิศเหนือกระตุ้นโชคลาภทิศตะวันออกเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานทิศตะวันตกเสริมเรื่องเงินทองข้อควรระวังต้องเป็นรูปช้างหันข้างและไม่หันออกนอกบ้านและท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ถ้าท่านผู้ฟังชอบภาพไหนอยากเสริมดวงด้านใดก็หาซื้อมาประดับบ้านจะได้มีโชคมีลาบรับโชคในปี65กันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะThank you.